ี้ยเป็นร้านอาหารตามสั่งคือเราอ่ะเดินผ่านมาเมื่อคืนทีนึงแล้วแถวยาวไม่เลยก็เลยคิดว่าไม่รอเดินผ่านมาวันนี้ก็เห็นคนแบบโอเคในร้านเนี่ยก็คือค่อนข้างเต็มค่อนข้างแน่นทั้งที่ตอนเนี้ยมันบ่ายโมงครึ่งแล้วจะบ่ายสองโมงแล้วเนาะพอเดินเข้ามาปุ๊บเขาถามว่าโชว์มันจองหรือเปล่าคะถ้าปกติถ้าจะมาร้านเนี้ยต้องโทรมาจองก่อนแต่ว่าโชคดีที่ว่าเรามาเนี่ยคือมันไม่ใช่ช่วงคือมันเลยช่วงที่คนเขากินข้าวไปแล้วเขาก็เลยพอหาเขาให้เราได้ต่างแบบมึนๆงงๆไม่รู้จะได้อะไรมาเดี๋ยวมาติดตามเลยนะว่าไอ้ที่เรามึนๆงงๆไปเราจะได้อะไรบ้างสั่งไปทั้งหมดอาหาร4อย่างแล้วก็มีซุป2ถ้วยคือซุปหนึ่งถ้วยเนี่ยคือเขาบอกว่าจะกินได้ประมาณ2คนอ่ะคือมันถ้วยไม่ใหญ่ถ้าสมมติเรา5คนจะให้ครบคนเนี่ยก็คือต้องกินซุป2ถ้วยก็ถามว่าเอาซุปอะไรดีเขาก็มีซุป of the day คือมันจะเปลี่ยนไปทุกวันแล้วอีกซุปหนึ่งเนี่ยก็คือซุปเต้าหู้คือเขาแนะนำซุปเต้าหู้ก็เลยไม่รู้จะตัดสินใจไงก็เอาซุป of the day 1แล้วก็ซุปเต้าหู้1เป็น2เมนูอาหาร4อย่างเดี๋ยวมาดูone deep fried tofu with vegetables. Another one? So, which one you suggest? Soup today. Okay, soup of the day. Okay. Can I have one Chinese and one tofu?In that bag is what for it? Give me one. Give me one. Ice. You have the flowers. Thailand. Thank you. This is water. Bali with banana. Bali lime. Banana with lime. It's like water. It's like water. And it has banana, but it's sweet. It's delicious. It's delicious.มีกลิ่นหอมมากหอมหอมหวานที่เมืองไทยอันนี้คนเมืองไทยสีมันเหลืองเหลืองแต่ว่ากลิ่นกลิ่นไม่ได้หอมแบบอันนี้สีแบบคือกลิ่นชาแล้วคือพอคืนลงไปกลิ่นมันดีขึ้นจะหมดบุ้งก็ดูน่ากินเขาของเขาเป็นปลาเก๋าเว้ยอันนี้อร่อยไหมอร่อยไหมเต้าหู้อร่อยใส่กระเจี๊ยบอันนี้พี่หนึ่งอยากได้ยินเลยได้กินเลยเป็นแบบเป็นแผ่นเนี้ยเนี่ยเนี่ยชิ้นใหญ่มากแล้วก็รสชาติของเขาแบบคนไทยเลยอ่ะรสชาติคนไทยเนี่ยอร่อยมากถ้ามาอยากให้ลอง
ตลาดอันนี้อร่อยมากน้องไม่กินหรือยังเต้าหู้นี่ขอไปคือเต้าหู้นี่ก็ดูเครื่องแกงน่ากินนะหน้าตาเหมือนเต้าหู้ทรงเครื่องบ้านเรามันทำกันพอช่วงมันจะติดขึ้นมาหมดเลยโอเคอ่ะขอบคุณค่ะกินพี่หนิงชอบกินเหมือนบุฟเฟ่ย์อย่างนี้อันนี้ได้รสชาติแบบตุ๋นยาจีนเลยหอมดำหอมเต้าหู้หอมซอสรสชาติแบบว่าปูมามิรสชาติมันหวานมากอันเนี้ยคือแบบรสชาติจีนๆแบบเหมือนบ้านเราเลยอ่ะอันเนี้ยคือซุปเนื้อดีเขาบอกว่ามันเป็นแบล็คซุปมันคืองาพะโล้คนเยอะมากเลยดีแบบว่าพลุกพล่านตลอดเวลาลองซุปก่อนนะนี่ซุปก็จะดำๆแบบนี้มันไม่ใช่พะโล้มันคือตุ๋นยาจีนแบบกินตุ๋นยาจีนหอมมากตุ๋นยาจีนหอมมากครอบครัวเราก็พากันกินร้านที่แบบร้านนี้ร้านนี้ที่กินไปนั้นก็คือยาจีนไม่ใช่เนื้อหมูโอเคมาลองดูนะปรากฏว่าตัดเข้าไปไม่มีเนื้อเลยมีหนังและมันคือไขมันดีอันนี้ปลาเหรอไข่ไหมไข่ไหมมันคือคอลลาเจนเด้งๆเลยอร่อยทุกอย่างนี่คืออะไรกินไปได้3อย่างนี้คือไก่ผัดดับไก่ผัดไข่ดำอร่อยสุดอร่อยสุดแล้วกินดูดิทำเป็นไข่อ่ะถ้าแกไม่หญิงนะเต้าหู้จานนึงฉันชิมได้หอมชอบเต้าหู้แบบเนี้ยกรอบนอกนุ่มในรสชาติเหมือนคนไทยมากๆถูกปากคนไทยแน่นอนอันเนี้ยไก่เนี้ยอารมณ์คล้ายๆกับไก่พันเม็ดมะม่วงหิมพานต์แต่ว่าใส่พริกไทยดำเข้าไปมันก็จะมีความหอมพริกไทยเข้ามาอร่อยผัดผักบุ้งเมื่อกี้เห็นโต๊ะข้างๆนุ่นกินจริงๆสั่งไม่ถูกด้วยนะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรถามเขาว่าอาเจ้เขาถามว่าสั่งผักไหมบอกว่าสั่งถามอาเจ้เขาว่าเอาอะไรดีอาเจ้เขาแนะนำอันนี้มาแล้วก็มาโป๊ะเสร็จนี่พอดีผัดผักบุ้งเหมือนกับเขาใส่มันคือเครื่องแกงอย่างนึงของเขาอร่อยอร่อยมากแกงของมาเลย อร่อยมากมันเป็นถ้วยเยอะอยู่เออจริงซุปเต้าหู้ไม่เน้นข้าวอ่ะกินแกงจืดน้องแกงปลาน้องกินได้โอเคอยู่มันไม่จับมันมากเลยแต่มันกินได้ถึงแบบซุปเหมือนหัวปลาหม้อไฟบ้านเราที่ไม่ใส่พริกอ่ะกินแม่งใช่เลยรสชาติก็ได้มากๆเต้าหู้ก็นิ่มโอเคดีร้านนี้ให้จัดอันดับเลยนะอันนี้ชอบอันนี้ที่สุดตัวบัวในใจเลยก็ลองมาผัดอันนี้แล้วก็อันนี้โหจัดระดับยากนะเพราะว่าอันนี้ทุกอย่าง
คมาแบบไม่ผิดหวังร้านชื่อเต็กเซ็ง TEK แล้วก็ SEN เนาะเต็กเซ็งเดียวส่วนชื่อถนนอะไรเงี้ยเดี๋ยวที่นี่มือถ่ายเอาไว้ใต้คลิปให้นะจ๊ะมาลองกินรับรองไม่ผิดหวังถ้าใครมาปีนังต้องห้ามพลาดร้านนี้แนะนำวันนี้เราเดี๋ยวขอตัวจัดการอาหารไว้ดีก่อนนะและฝากกดไลค์กดซับสไครบ์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามด้วยครั้งหน้าเราพาไปไหนจะได้ไม่พลาดนะจ๊ะโอเคกินข้าวกันบ๊ายบาย